ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่บุตรคนวันนี้เราก็มาวิเคราะห์หุ้นโดยใช้กราฟฮอมมอรี่ชาร์ตนะคะซอฟต์แวร์ฮอมมอรี่ชาร์ตสามารถลั่นหุ้นตามรายใหญ่ได้ถ้าพี่คนไหนสนใจอยากจะทดลองใช้กราฟของฮอมมอรี่ชาร์ตบ้างสามารถตามวิธีที่ข้างล่างดีดอกแม่เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้คือวันที่20เดือน7นะคะแล้วมาดูวันจันทร์เนาะเราต้องมาดูวันอังคารถึงวันศุกร์นี้นะคะมีโอกาสขึ้นหรือว่าลงนะคะแล้ววันนี้แม่จะใช้ฟังก์ชัน Homely Ring Ball มาช่วยติดตามตลาดนะคะฟังก์ชันที่ข้างบนชื่อ Homely Ring Ball นะคะฟังก์ชันนี้สามารถช่วยเราดูทิศทางแล้วสามารถช่วยเราดูแนวต้านกับแนวรับได้นะคะถ้าพี่คนไหนช่วงระยะเวลานี้อยากจะหาหุ้นที่วิ่งเร็วๆนะคะแนะนำใช้อินดี้นี้ลงไปหาหุ้นตัวเลยนะคะเพราะทำไมผู้อย่างนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่แม่หุ้นที่เล่นอยู่ก็เคยใช้ Homely Ring Ball มาเล่นเลยแล้ววันนี้แฮมพอเขียวมากเลยก็พี่ๆทุกคนถ้าแม่ทำได้พี่ๆทุกคนก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะว่าพี่ๆทุกคนก็เรียนวิธีที่แม่สอนให้เหมือนกันนะคะโอเคแล้วถ้าที่ข้างล่างนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้อยู่ทุกวันนะคะเพื่อช่วยเราติดตามวันนี้ตอนนี้นะคะคือเงินทุนไหลเข้าหรือว่าเงินทุนไหลออกนะคะแท่งสีแดงคือเงินทุนไหลเข้าแท่งสีเขียวคือเงินทุนไหลออกนะคะเลยถ้าใช้สองอินดี้นี้เราก็จะรู้คือตกลงตอนนี้อินเด็กซ์คือเจอแนวด้านหรือว่าเจอแนวรับที่ไหนแล้วเงินทุนไหลเข้าหรือว่าไหลออกละนะคะที่นี่ที่แม่พูดถึงคือเดลี่ชาร์ตนะคะแล้วถ้าพี่คนไหนสนใจกราฟที่แม่พูดถึงนะคะก็สามารถสแกน QR code นี้นะคะแอดไลน์ของแม่เข้ามาได้เลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะไม่ใช่อันนี้ละเราเปิดเข้าซอฟต์แวร์ Homely Chart ใน PC เปิดเข้ามาแล้วต้องการวิเคราะห์อินเด็กซ์เราก็พิมพ์ SET ก็มีสมาชิกไม่รู้นะก็เลยมาถามก็คืออาจารย์แม่ถ้าพี่อยากจะดูอินเด็กซ์ไทยต้องดูยังไงนะคะต้องพิมพ์ SET แล้วไล่ลงมาหาเจอ Stock Exchange of Thai Index นะคะแล้ว Enter อันนี้ก็จะเป็นอินเด็กซ์ไทยเรามาวิเคราะห์อินเด็กซ์ก่อนแล้วค่อยไปวิเคราะห์หุ้นของเราทำไมต้องวิเคราะห์อินเด็กซ์นะคะถ้าเป็นสมาชิกนะคะลงตอบนะคะทำไมต้องมาวิเคราะห์อินเด็กซ์ก่อนนะคะ1ก็คือเราต้องรู้คือตลาดไทยตอนนี้คือโอกาสครึ่งหรือว่าลองนะคะเพราะว่าตามปริยาการลงทุนของ Homely คือ Index First แล้ว Stock Next แล้ว Long Term First Short Term Next นะคะเรามาดูอินเด็กซ์อินเด็กซ์ก็คือหน้าที่นี่นะคะตอนนี้เนาะเขาติแนวต้านเส้นสีน้ำเงินเส้นสีน้ำเงินที่เมื่อกี้อธิบายเขาคือเป็นระยะเวลาคือระยะกลางถ้าระยะเวลายิ่งยาวเขาก็จะเป็นแนวต้านหรือว่าแนวรับที่ยิ่งสำคัญเลยก็คือครั้งนี้เนาะที่เขาอยากจะทะลุขึ้นเส้นขาวนะคะทะลุเส้นสีขาวไม่ได้เขาก็จะย้อนลงมานะคะเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนสีนี้นึงนะที่นี่เขาอยากจะทะลุขึ้นเส้นสีขาวแล้วก็คือทะลุไม่ได้นะตรงนี้อย่าทะลุไม่ได้เขาก็ย่นลงมาแล้วอันนี้อยากจะทะลุไม่ได้แล้วก็ย้อนลงมานะคะเลยเส้นที่นี่นะคะสมมติว่าราคายังไม่สามารถทะลุขึ้นทุกเส้นเส้นนี้ก็จะเป็นแนวต้านนะคะเลยปัจจุบันนี้นะคะอินเด็กซ์เคยเจอแนวต้านเส้นสีน้ำเงินเส้นสีน้ำเงินคือตัวระยะกลางเลยเขาก็เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเหมือนกันถ้าอยากจะทะลุขึ้นต้องมีเงินเข้ามาเลยก็จะตอนนี้ที่ดีที่ข้างล่างนะคะ DEนะที่ข้างล่าง DE เปลี่ยนเป็นเงินทุนไหลเข้าแล้วแล้วที่ DE แท่งสีแดงที่เราสามารถมองเห็นคือแท่งแดงแท่งสีแดงเขายาวขึ้นละเลยหมายความว่าโอกาสที่ทะลุขึ้นแท่งเส้นสีน้ำเงินก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันเลยพี่ๆทุกคนไม่ต้องกลัวก็คือช่วงนี้ตลาดเล่นยามาแต่เล่นยามาก็มีสมาชิกทำกำไรเยอะเหมือนกันนะเลยพี่ๆทุกคนต้องพยายามไม่ใช่แค่ดูแต่ละเครื่องลงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเราต้องมาวิเคราะห์ตกลงตอนนี้นะคะตลาดคือเรื่องง่ายหรือว่าเรื่องยากแล้วก็คือเราต้องเล่นหุ้นแบบไหนอันนี้คือที่สำคัญถ้าสมมติว่าถ้ากรณีอย่างนี้นะคะที่แม่พูดถึงบ่อยช่วงระยะเวลานี้อย่าไปหาหุ้นที่ต่ำๆอย่างนี้นะคะพยายามมาหาหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดแล้วหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดเราต้องหายังไงอันนี้แม่ก็พูดถึงบ่อยเหมือนกันนะน่ะแล้วเราต้องทำยังไง อย่างเช่นถ้าช่วงระยะเวลานี้เนาะอินเด็กซ์ไทยเขาก็คือเขาก็จะไซด์เวย์อยู่ที่ช่วง
ช่วงเส้นสีน้ำเงินน่ะอันนี้ย่อลงมาถึงเส้นสีน้ำเงินแล้วหลังจากแถวๆนี้ที่เขาย่อลงมาถึงเส้นสีน้ำเงินเนาะเขาก็ครึ่งลงครึ่งลงอยู่ในเส้นสีน้ำเงินหมายความว่าช่วงระยะเวลานี้คืออยู่ที่ช่วงไซด์เวย์ในช่วงสีน้ำเงินเลยพี่ตุ๊กวนที่เราสามารถทำได้ก็คือเราต้องพยายามไปหาหุ้นที่แข็งเก่งกว่าตลาดก็คือหุ้นที่แข็งเก่งกว่าตลาดเคยแนะนำไว้ก็คือต้องทะลุครึ่งเส้นลิงบอลพยายามให้เขาทะลุครึ่งเส้นลิงบอลอย่างนี้ก็หมายความว่าเขาไม่มีแนวต้านที่แปดแข็งเก่งอย่างนี้แล้วนะคะแล้ว2ก็คือมีรายใหญ่มากกว่า 50% ขึ้นไป3ก็คือต้องเป็นรีบิ้งสีแดงต้องทั้ง3อย่างนี้ก็ตีหุ้นอย่างนี้ถึงจะเล่นได้ง่ายนะคะโอเคแล้วที่นี่นะคะอันนี้คืออินเด็กซ์เนาะก็คือบอกว่าคือเล่นได้ไหมนะคะเงินทุนไหลเข้าก็หมายความว่าตลาดมีโอกาสทะลุครึ่งเส้นสีน้ำเงินที่ค่อนข้างสูงนะคะเลยพี่ทุกคนติดตามให้ดีๆนะคะถ้ายังไม่มีหุ้นตอนนี้ก็ต้องมาหาหุ้นมาเล่นละแต่ต้องหาหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดนะคะแล้วที่นี่นะคะลองเอาหุ้นที่พี่ทุกคนถามเป็นตัวอย่างก่อนแล้วค่อยไปหาหุ้นอีกทีหนึ่งนะคะแล้วหุ้นที่พี่ทุกคนถามในห้องไลน์มีหุ้นตัวไหนบ้างนะคะที่เมื่อกี้เห็นส่งมาหลายตัวนะทำไมเร็วจังนะมาตรงนี้นะคะ RPF หุ้นตัวนี้นะคะวันนี้ก็คุยกับสมาชิกที่เข้ามาเรียนเพราะว่าถ้าพี่คนไหนที่เพิ่งสมัครเป็นสมาชิกนะคะก็ต้องฝึกให้เขาวิเคราะห์หุ้นแล้วก็ให้เขาสแกนหุ้นที่ MCD 50เอามาฝึกแล้วก็คือวันนี้คืออยู่แท่งนี้ถามพี่เขาหุ้นตัวนี้ซื้อได้ไหมนะคะถ้าจุดซื้อนะคะตาม PPE ก็จะมี3แบบนะคะจุดซื้อที่1คืออาจจะ living ผิวเปลี่ยนเป็น living สีแดงคือจุดเข้าครั้งแรกนะครั้งนี้ทำไมเป็นจุดซื้อได้เพราะว่าจากขาลงเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเราก็จะมีหลักฐานหรือว่าก็คือมีเหตุผลก็คือบอกทำไมที่นี่ซื้อได้เพราะว่าจากขาลงเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะคะแล้วจุดเข้าที่2นะคะที่อย่างเช่นที่นี่ถ้าเราไม่ได้ซื้อเรายังไม่เห็นหุ้นตัวนี้แล้วเจอที่ไหนเจอที่นี่อันนี้ซื้อได้ไหมถ้าเจอที่นี่แท่งเขียวยังใกล้ๆลิฟวิ่งแดงอยู่ก็เป็นจุดซื้อแท่งเขียวก็ยังใกล้ๆลิฟวิ่งแดงอยู่อันนี้ก็เป็นจุดซื้อแล้วที่นี่ทำไมเรียกว่าเป็นจุดซื้อนะคะแท่งเขียวถ้าใกล้ๆลิฟวิ่งสีแดงหมายความว่าหุ้นตัวนี้ตอนนี้คือเจอแนวรับนะคะถ้าเจอแนวรับเขาลงผ่านแนวรับไม่ได้เขาก็จะมีโอกาสเต็งขึ้นลงผ่านแนวรับไม่ได้เขาก็มีโอกาสเต็งขึ้นแล้วที่นี่ก็เจอแนวรับลงผ่านแนวรับไม่ได้เขาก็มีโอกาสเต็งขึ้นเลยอันนี้คือจุดเข้าครั้งที่2เลยหุ้นตัวนึงที่ถ้าเป็นหุ้นที่ดีนะเขามีจุดซื้อให้เราตลอดเลยพี่ทุกคนไม่ต้องหาข้ออ้างหรือว่าไม่ต้องบอกอะไรว่าพี่ซื้อไม่ทันไม่มีอะไรเรียกว่าซื้อไม่ทันถ้าหุ้นที่ดีๆเขามีจุดซื้อให้เราตลอดนะคะและถ้าน่ะเราลุกอันนี้คือจุดซื้อจุดซื้อต้องเป็นกรณีอย่างนี้นะคะแล้วจุดซื้อที่3นะคะก็จะเป็นราคาทะลุครึ่งแนวด้านน่ะ1ก็คือเปลี่ยนทิศทาง2คือเจอแนวรับ2 3คือทะลุครึ่งแนวด้านเลยอันนี้ก็คือเราต้องมีเหตุมีผลเราถึงจะไปซื้อหุ้นตัวนึงไม่ได้หมายความว่าก็คือให้เราอยากจะซื้อก็ซื้อเห็นราคาขึ้นก็ซื้อเห็นราคาลงก็ซื้อไม่ใช่อย่างนี้นะคะแล้วถ้าที่นี่ถ้าเราอยากจะหาจุดซื้ออีกครั้งหนึ่งนะราคาทะลุครึ่งแนวต้านนะที่นี่อะไรเรียกว่าแนวต้านแนวต้านก็คือมีท่านเทียนมีราคาคุยมาถึงราคานี้โอ้ยแล้วหลังจากนั้นเขาไม่คุยทะลุเลยไม่เคยทะลุเลยที่นี่ก็จะกลายเป็นแนวต้านแล้วทีหลังราคาสามารถทะลุครึ่งแนวต้านที่นี่ก็จะเป็นจุดซื้อได้เพราะว่าเขาทะลุแนวต้านได้ละถ้าทะลุครึ่งแนวต้านได้ละก็หมายความว่าหุ้นอย่างนี้มีโอกาสไปต่อได้เลยจุดซื้อที่3ก็จะทะลุครึ่งแนวด้านแต่ถ้าเราอยากได้ความเราอยากจะได้ความสำเร็จที่สูงนะคะอย่าเริ่มต้องมาดู DE เงินทุนไหลเข้าด้วยแล้วที่ข้างล่างมีรายใหญ่มากกว่า50กรณีอย่างนี้ความสำเร็จก็จะค่อนข้างสูงถ้าพี่ทุกคนไม่เชื่อนะคะลองหาหุ้นที่เป็นกรณีอย่างนี้ลองเล่นตามสักพักนึงนะคะก็จะสามารถเห็นผอกเขียวๆละเพราะว่าที่แม่ก็เล่นอยู่ก็ใช้วิธีอย่างนี้มาเล่นเหมือนกันนะคะที่หุ้นที่แม่ช่วงระยะเวลานี้เล่นนะคะ DCC แต่หุ้นตัวนี้นะคะตอนนี้ที่แม่เล่นอยู่ก็ประมาณ 20% แล้วนะคะนะที่ซื้อแถวๆจะไม่น่าจะเคยซื้อแถวๆนี้นะคะนะแถวๆนี้นะตรงนี้นะคะแท่งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งสีแดง
แล้วนะอันนี้เงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่แล้วเซอร์เซตเขาก็ย่อลงมาหลายวันแล้วค่อยขึ้นใหม่นะคะอันนี้คือที่หุ้นที่เล่นอยู่นะแต่ก็คือส่วนมากถ้าหุ้นที่ปอกพี่พี่ทุกคนนะคะก็คือส่วนมากกำไรก็จะไม่ค่อยมากเลยก็คือหลังจากที่แม่ขายแล้วเดี๋ยวค่อยปอกนะคะเลยถ้าพี่คนไหนถ้าอยากจะรู้คือเราต้องซื้อตัวไหนหรือว่าซื้อยังไงนะคะต้องมาติดตามเรียนด้วยนะคะแล้วจะปล่อยอีกตัวนึงที่วันนี้ที่บอกในห้องไลน์นะคะที่ซื้อตัวนี้ทำไมที่ซื้อตัวนี้นะคะที่แม่ซื้อแท่งนี้เจอแท่งนี้นะคะแล้วทำไมซื้อแท่งนี้นะคะเพราะว่าขาวแท่งเขียวยังใกล้ๆลิฟวิ่งสีแดงเส้นม่วงอยู่ในแท่งแดงแต่เงินทุนยังไม่ได้ไหลออกเลยหุ้นตัวนี้นะคะซื้อตามสัญญาณแต่ก็คือแห่งของเงินทุนไหลออกเลยยังซื้อไม่มากนะคะอันนี้คือที่ซื้อตามที่แท่งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งสีแดงแล้วก็คือเขาก็ราคาอยู่บนทุกเส้นของริงเบิลแล้วมีรายใหญ่มากกว่า50นะคะแล้วพยายามให้ของเงินทุนไหลเข้าช่วงระยะเวลานี้แม่ก็จะเล่นสไตล์อย่างนี้นะคะเลยถ้าสมาชิกอยากจะลงตู้ก็คือถ้าเราอยากจะได้หุ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งหรือว่าอยากจะได้หุ้นที่ลิงก์ไปเลยนะคะก็ต้องพยายามหากรณีอย่างนี้นะคะแล้วถ้ากรณีอย่างนี้ยังซื้อได้ไหมนะคะถ้าไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นนะคะพูดถึงกราฟเท่านั้นนะคะถ้ากราฟหุ้นตัวนี้นะคะแม้แต่ว่าแม่ซื้อแล้วแต่ก็ต้องบอกให้พี่ๆทุกคนรู้ว่าก็คือหุ้นอย่างนี้นะคะแม่เคยย่อลงมาดูนิสัยหุ้นของเขานิสัยหุ้นอย่างนี้จริงๆแล้วเขาเป็นหุ้นที่ขึ้นก็เร็วลงก็เร็วเลยก็จะค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงถ้าพี่คนไหนถ้าเล่นหุ้นอย่างนี้นะคะเราต้องพยายามรู้นิสัยเขาของเขาก่อนต้องกล้าเสียกล้าเสียนะคะกล้าได้กล้าเสียถ้าไม่ใช่นิสัยอย่างนี้นะคะก็คือเรากลัวความเสี่ยงถ้ากรณีหุ้นอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะกับพี่ๆทุกคนนะคะเพราะว่าเขานิสัยหุ้นนะเห็นไหมเขาลงมาก็ค่อนข้างเยอะขึ้นก็ค่อนข้างเยอะเลยถ้าหุ้นอย่างนี้นะคะต้องเข้าเร็วออกเร็วนิดนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้ซื้อพรุ่งนี้ขายนะเราต้องพยายามติดตามสัญญาณขายให้ได้ในระยะสั้นนะคะต้องพยายามติดตามสัญญาณดูด้วยนะคะอันนี้คือที่หุ้นตัวนี้แล้ว TIUBB หุ้นตัวนี้ไม่ใช่ของแม่นะอันนี้คืออยู่ในห้องไลน์ที่มีพี่ถามนะถ้าหุ้นที่นี่นะคะตอนนี้คือเป็นลิฟวิ่งสีเขียวละแล้วเงินทุนไหลออกที่นี่นะคะเส้นม่วงก็ออกจากแท่งแดงเลยปัจจุบันนี้เขาไม่ใช่สัญญาณซื้อนะคะแล้วถ้าคนที่มีอยู่เราก็ต้องพยายามถ้าเป็นลิฟวิ่งเขียวพยายามไม่เถอแล้วไม่ซื้อนะคะแม้แต่ว่าเขาอยู่บนเส้นสีขาวก็ไม่แนะนำนะคะแล้วทัสโก้นะคะก็นะที่นี่อยู่บนเส้นขาวลีบิ้งแบงแล้วเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่เลยถ้าก็อย่างนี้ย่อเสร็จแล้วก็กลับมาได้ย่อเสร็จแล้วก็มีโอกาสกลับมาได้เลยถ้าเขายังเป็นลีบิ้งสีแดงถ้าเราอยากจะได้ทำกำไรเยอะนะอย่าไปซื้อขายที่นี่เลยนะคะเราก็พยายามเถิดตามลีบิ้งสีแดงนิดนึงนะคะถ้าอยู่ในตลาดนะคะต้องพยายามอดทนถือหุ้นมาสักพักหนึ่งคนที่เขาสามารถทำกำไรได้นะคะที่เท่าที่แม่คุยกับสมาชิกที่เขาทำกำไรได้นะลงมาดูนะคะคนส่วนใหญ่เขาก็เป็นคนที่ถือหุ้นได้นะลงดูนะคะส่วนมากไม่ใช่เอ้ยวันนี้ซื้อแล้ววันนี้ตอนเย็นขายไม่ใช่กรณีอย่างนี้ลงมาดูสมาชิกที่เขาส่งกำไรมานะคะนะทั้งเป็นสไตล์ที่สามารถถือหุ้นได้1 CFS นะคะได้มา 20% จำพี่แม่จำได้หุ้นตัวนี้มีสมาชิกคนนึงที่เขาซื้อมาแล้วก็เกินแค่ส่งมาเองเขาก็ขายละอย่างนี้ไม่ค่อยได้ต้องพยายามอดทนเถิดตามสัญญานี้หนึ่งอย่างเช่น CBG ก็ได้มา 14% ถ้าเขาสามารถกำไรเยอะขนาดนี้ได้ก็หมายความว่าเขาใช้เวลาเถิดมาสักพักหนึ่งละนะคะนะแล้วพี่คนนี้ก็เหมือนกัน AP 24% ก็เถิดมานานแล้วเหมือนกันนะแล้วนะคอมเซเว่นที่เราพูดถึงบ่อยก็ 12% นะ PSL ก็30%กว่าเขาก็ยังไม่ขายเลยพี่ๆทุกคนอยากซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขายพยายามไม่อย่างนี้นะคะอย่างนี้ทำกำไรนิดเดียวถ้าเสียก็เสียเยอะนะคะนะลงดูสมาธิที่เขาส่งมานะทั้งเป็นคนที่ถือหุ้นได้นะ 76% LALT Only 35% ละแล้วเอเซนนะคะ 87% แล้ว RS 55% เลยถ้าพี่คนไหนถ้าอยากจะได้กำไรอย่างนี้อยากจะเล่นหุ้นสนุกเหมือนสมาชิกนะคะหนึ่งที่สำคัญถ้าพี่ๆทุกคนอยากจะสมัครเป็นสมาชิก
ข้อที่หนึ่งที่แม่อยากจะให้พี่ๆทุกคนฝึกนะคะก็คือต้องพยายามฝึกทำตามสัญญาณถือหุ้นสักพักหนึ่งนะคะอย่าใจร้อนเกินนะคะอันนี้เดี๋ยวใครมาดูหุ้นของสมาชินะคะและอยากจะเคยแชร์ให้พี่ๆทุกคนก็คือหุ้นครึ่งแล้วเขาต้องพักตัวก็เหมือนเราทำงานวันหนึ่งแล้วเราก็ต้องพักผ่อนนะคะน่ะหรือว่าก็คือเราทำงาน6วันเราก็ต้องพักผ่อนสักวันหนึ่งเพื่ออาทิตย์หน้าทำงานต่อไปแล้วหุ้นก็เหมือนกันเขาครึ่งมานานแล้วเขาต้องย่อลงมาบ้างเพื่อครึ่งต่อแต่ก็มีหุ้นที่พักตัวแล้วเพื่อลงต่อก็มีแล้วถ้าเขาเพื่อลงต่อเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวก็ขายสิอ่ะและก็คือถ้ากรณีหุ้นอย่างนี้เราก็อดทนเถอะตามสัญญาสักนิดนึงเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวเราค่อยมาขายตามสัญญาก็ได้นะคะเพราะว่าเขาอยู่บนทุสแล้วไม่ต้องซื้อขายแบบปล่อยมาละนะคะอ่ะอันนี้คือที่ตัวนี้แล้วถ้าตัวถัดไปก็จะเป็น MPC นะคะหุ้นตัวนี้แมนเมกไม่ได้เสือเลยก็คือจำชื่อของเขาไม่ค่อยได้แต่แม่จำได้คือหุ้นตัวนี้มีสมาชิกคนหนึ่งที่เขาเคยเจอวันนี้มั้งแล้วที่เห็นแม่พูดในรายการเลยเขาก็ไปเสือนะอันนี้ทะลุครึ่งแนวด้านลีดดิ้งสีแดงเงินทุนไหลเข้ามีไหลอ่ะเลยเขาก็ไปเสือแล้วเสือแล้วอันนี้ครึ่งได้กำไรเขาบอกว่าก็ได้กำไรมากี่แสนละจำไม่ค่อยได้ละแล้วเขาก็มาซื้อซอฟต์แวร์ฮอมลี่ชาร์ตตลอดชีพนะคะเลยอันนี้เนาะถ้าเราคิดว่าเราต้องการเครื่องมือก็ต้องลงทุนเครื่องมือนะคะแล้วถ้าหุ้นตัวนี้ปัจจุบันนี้เราต้องการทำยังไงถ้าเขาเครื่องมาแล้วอยู่ที่นี่ก็คือถ้าเจอกรณีอย่างเนี้ยก็หมายความว่าเขาอยากจะพักตัวถ้าคนที่เล่นสั้นนะพักตัวเราน่าจะหาจังหวะออกแต่ถ้าคนที่ไม่อยากจะเล่นสั้นขนาดนี้เฮ้ยก็อดทนนิดนึงอดไปนะคะเมื่อไหร่ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งคิวก็ขายตามสัญญาณนะคะแต่ถ้าหุ้นที่เป็นลิฟวิ่งคิวนะคะไม่ต้องอดแล้วนะคะก็คือเป็นลิฟวิ่งสีคิวนะคะก็ไม่ต้องอดทนแล้วนะคะถ้าเป็นลิฟวิ่งคิวต้องพยายามขายได้แล้วไม่เถอะนะคะถ้าเถอหุ้นถ้าอดทนเถอหุ้นนะคะพยายามอดทนที่ช่วงลิฟวิ่งสีแดงนะคะแล้วถ้าตัวถัดไปชยอชยอหุ้นตัวนี้ก็มีสมาชิกที่มีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเขาที่นี่ปันลิฟวิ่งสีแดงแล้วตรงนี้คือเงินทุนไหลเข้าไม่ใช่เงินทุนไหลเข้ารายใหญ่ที่ข้างล่างมีรายใหญ่แต่พี่เขาน่าจะเซิร์ชแถวๆนี้เขาก็คุยกับแม่หลายทีนะคะก็คือหุ้นตัวนี้พี่เซิร์ชที่นี่เซิร์ชแล้วนะคะขึ้นมานิดนึงแล้วไม่ได้ขายเขาก็ลงมาแล้วพี่เสียใจมากเลยตอนที่เขาขึ้นเยอะไม่ได้ขายแต่ลงดูถ้าอดทนเถอะตามลิฟวิ่งแดงแล้วตอนนี้ก็กลับมาแล้วก็ไม่รู้สึกเสียใจแล้วนะคะเลยอันนี้ไม่ได้หมายความว่าก็คือเห็นที่นี่คุยขึ้นถึงราคา7บาทกว่านะคะแล้วไม่ได้ขายอันนี้ย่อลงมาเกือบเท่าทุนละเรารู้สึกเสียใจนะคะเราเป็นนักลงทุนถ้าเรามองหุ้นตัวนี้ยังมีโอกาสขึ้นเราก็ต้องเสี่ยงถือนะคะแล้วถ้าที่นี่ยังเป็นลิฟวิ่งสีแดงรายใหญ่ก็ยังเยอะอยู่ก็ไม่เสี่ยงนะคะก็แต่ที่ค่อนข้างความเสี่ยงค่อนข้างต่ำแต่ถ้าถือหุ้นที่เป็นลิฟวิ่งคิวอย่างนี้ความเสี่ยงก็จะค่อนข้างสูงที่พูดถึงมีคนถือหุ้นที่เป็นลิฟวิ่งคิวไหมมีนะที่นี่นะคะเดี๋ยวเมย์เปิดให้ดูนะไม่รู้พี่คนไหนส่งมา AOT แล้วนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะV แล้ว VMT VMT ถ้ากรณีหุ้นอย่างนี้ก็นะถ้าลูกเครื่องยังก็ยังใช่ไหมถ้ายังเราก็น้อยๆเท่งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งแดงไหมไม่ได้ใกล้แต่เขาก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงแล้วเงินทุนก็ไหลเข้ารายใหญ่เขาไม่ได้มากกว่า50แต่อยู่ประมาณ50นะแต่เขายังทะลุครึ่งแนวต้านตรงนี้ไม่ได้เลยถ้าคนที่อยากจะต่ำเขาต่ำน้อยๆแล้วเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวอย่าเริ่มมาขายตามสัญญาณมีคนซื้อตามสัญญาแล้วไม่ได้ขายตามสัญญาแล้วบอกว่าก็คือเอ้ยซื้อตามคอมลีขาดทุนแต่เราไม่ได้ขายตามนะคะเลยต้องพยายามคือซื้อตามแล้วขายตามนะคะแล้วถ้าหุ้นตัวนี้ลงตูนิสัยหุ้นของเขานะอยู่ที่นี่จริงๆแล้วหุ้นตัวนี้ไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นานมากเกือบปีกี่ปีไม่รู้เคิงปีปะปี2018เดือน9แล้วถึงปี2024เดือน1นะคะปีกว่าไซด์เวย์ที่นี่ปีกว่าเลยที่นี่เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญนะเลยก็คือถ้าหุ้นตัวนี้ทะลุครึ่งที่นี่ยังต้องทะลุครึ่งที่นี่ถึงจะมีโอกาสไปได้ง่ายเลยถ้าพี่ๆทุกคนนะคะถ้าเราอยากจะเล่นหุ้นตัวนี้ก็ต้องรู้เขามีแนวต้านอยู่ข้างบนที่ผ่านมา1ปีกว่านะคะก็จะหมายความว่าเขามีแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง
เลยถ้าเซอร์แล้วก็ต้องพยายามคืออดทนแล้วติดตามสำยังขายนะคะโอเคแล้วถ้าตัวถัดไป ASAP เนี่ย ASAP ก็ทะลุครึ่งเส้นอะไรนะเส้นสีขาวทะลุครึ่งเส้นสีขาวไปแล้วถ้าเขาทะลุครึ่งแล้วย่อลงมาลงผ่านเส้นสีขาวไม่ได้ก็มีโอกาสกลับมาแล้วหุ้นอย่างนี้ถ้าอยากจะกลับครึ่งอีกครั้งนึงต้องรอเงินเข้ามาเส้นม่วงอยู่ในแท่งแดงอีกทีนึงเลยถ้าพี่ๆทุกคนนะคะก็ลงติดตามหุ้นอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่มีหุ้นเล่นไม่รู้เล่นหุ้นตัวไหนมีหุ้นเยอะมากแต่เราก็คือต้องมาทำการบ้านนะคะไม่มีใครก็คือใต้หุ้นเปล่าๆก็คือหุ้นตัวนี้เดี๋ยวใครแนะนำมานะคะถ้าคนที่คนอื่นแนะนำมานะคะหุ้นที่คนอื่นแนะนำมาถ้าเราไม่ได้มาดูกราฟอ่ะเราก็ไม่มั่นใจกล้าซื้ออ่ะอย่างเช่นถ้าใครแนะนำหุ้นตัวนึงให้เราอ่ะโอ้ยเดี๋ยวถ้าเราไม่มาวิเคราะห์กราฟดูกราฟไม่เป็นอ่ะเราก็ไม่ค่อยกล้าซื้อแล้วก็ไม่ค่อยกล้าถือไม่รู้เมื่อไหร่ขายนะคะเลยไม่ว่ายังไงเราก็ต้องมีความสามารถมาวิเคราะห์กราฟมาเลือกหุ้นนะคะเลยก็คือถ้าหุ้นอย่างนี้บอกว่าดีไหมถ้ายังเป็นลีฟวิ่งแดงอยู่บนเส้นขาวก็ยังเป็นหุ้นดีอยู่แล้วรายใหญ่ก็เยอะอยู่แต่ถ้าหุ้นตีนะคะก็ต้องรอจังหวะนะคะเราต้องรอจังหวะที่ดีๆนะอย่างเช่นถ้าจังหวะที่ดีๆนะคะก็คือเงินเข้ามาอีกนะคะอันนี้ยังน้อยนะคะแต่ถ้าเราอยากจะตามสัญญาณก็ตามสัญญาณได้นะคะแล้วถ้า PEC นะ PEC หุ้นตัวนี้เขาทะลุครึ่งเส้นขาวไม่ได้ถ้าทะลุครึ่งเส้นขาวไม่ได้เราต้องอดทนอ่ะถ้าอดทนไม่ได้เราก็ต้องพยายามไปซื้อที่แพงนิดนึงละแต่มีพี่สมาชิกบางคนบอกว่าพี่อดทนไม่ได้แต่พี่ก็อยากซื้อทุนต่ำถ้าอย่างนั้นเป็นไปก็จะค่อนข้างยากนะคะถ้าเราอยากจะได้ทุนต่ำนะที่นี่ต้องซื้อที่นี่เราต้องอดทนมานานมากแต่ถ้าเราอยากบอกว่าอดทนไม่ค่อยได้งั้นเราต้องไปหาหุ้นที่อยู่บนเส้นขาวแล้วมีรายใหญ่เยอะๆนิดนึงหุ้นอย่างนี้ถึงจะมีโอกาสขึ้นในระยะสั้นถ้าหุ้นที่ยังอยู่ได้เส้นขาวขึ้นได้ไหมก็ขึ้นได้นะคะแต่เขาก็จะใช้เวลานิดนึงต้องอดทนรอนะคะแล้วถ้า PTG นะที่นี่เขาก็ถ้าทะลุครึ่งแถวๆนี้เขาก็ค่อยๆไปค่อยๆไปเป็นหุ้นที่ค่อยๆไปเนาะหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยรีบเลยก็คือถ้าเซื้อแล้วเราก็พยายามเถอะตามลีบิ้งสีแดงไม่ต้องรีบนะคะเงินก็เข้ารายใหญ่ก็มาเล่นหุ้นแต่ก็คือหาหุ้นที่เป็นลีบิ้งสีแดงอยู่บนทุ่นเส้นแล้วมีรายใหญ่ลงถือสะพานหนึ่งนะคะส่วนมากก็จะมีโอกาสทำกำไรได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะ 100% นะไม่มีอะไรบอกว่า 100% เราเล่นหุ้นนะคะก็คือความน่าจะเป็นที่สูงก็คือความน่าจะเป็นที่สามารถทำกำไรได้สูงเราก็สามารถไปเล่นได้ละแล้วเล่นแล้วนะคะถ้าเขามีสัญญาณขายเราก็ขายตามสัญญาณก็โอเคละนะคะแล้วตัวถัดไป LT นะมีคนเล่นอยู่หุ้นที่เป็น living q ไม่มีนะลองดูว่าอย่างนี้เป็นจังหวะที่น่าซื้อไหมที่นี่เป็นจังหวะที่น่าซื้อไหมไม่ได้ต้องพยายามให้เขาเป็นลิฟวิ่งแดงเล่นที่นี่แต่ที่นี่เขาอยู่ใต้เส้นขาวเล่นน้อยๆ นะคะแล้วถ้าปัจจุบันนี้ต้องไม่เถอะไม่เซอร์นะคะเมื่อไหร่ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งแดงเราค่อยมาตัดสินใจอีกครั้งนึงก็ได้เลยไม่ใช่ราคาลงมาเยอะแล้วหุ้นตัวนี้เมื่อก่อนขึ้นมาเยอะมากตอนนี้ราคาต่ำแล้วเราต้องรีบมาเก็บนะคะไม่ต้องขนาดนี้ก่อนก็ได้ไม่ต้องเก็บนานขนาดนี้ก็ได้นะคะแล้ว BIMนะ PIM นะตอนวันนี้รีบเอากลับมาบ้างนะคะก็มีพี่บางคนน่าจะอยากจะซื้อร้านนะคะแต่พี่ๆทุกคนนะคะลงคีย์ให้ดีๆเราจะอดทนถือหุ้นได้ไหมหรือว่าที่นี่เขายังเป็น living queue ถ้า living queue นะคะเราก็ยังต้องระวังนะคะแต่หุ้นตัวนี้นะคะระยะสั้นนะคะเงินทุนไหลเข้าแล้วมีรายใหญ่เข้ามาระยะสั้นๆเขาอยากจะกลับเพิ่มมาบ้างแต่ยังเป็นลิฟวิ่งเขียวก็ต้องระวังนะคะแล้วเขาก็มีแนวต้านอยู่ที่ขอบเขตนี้เหมือนกันก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วเมเจอร์นะเลยก็คือบอกว่ามีคนเล่นหุ้นที่เป็นลิฟวิ่งเขียวไหมเมื่อกี้ก็ยังคุยกับผู้ช่วยก็คือช่วงนี้มีคนเล่นหุ้นที่เป็นลิฟวิ่งเขียวไหมนะคะต้องมีอยู่แล้วก็เพราะว่า
อยู่ในตลาดนะคะคนที่เล่นหุ้นแบบไหนก็มีนะคะแต่ก็คือพยายามถ้าเราเข้ามาเรียนวิธีละเรามาเจอเป็นสมาธิโฮมอลลี่แล้วนะคะหรือว่าเรามาเจอวิธีอย่างนี้แล้วก็อยากจะแนะนำให้พี่ๆทุกคนมาเล่นหุ้นที่อยู่บนเส้นขาวหรือว่าก็คือเล่นหุ้นที่เป็นลิฟวิ่งสีแดงคนอย่างนี้น่าจะทำให้เราปลอดภัยมากกว่านะคะก็คือมีโอกาสให้เราขาดทุนน้อยกว่านะคะแล้วอีกทีนึงถ้าเราอยากจะทำกำไรเล่นวิธีอย่างนี้ถึงจะมีโอกาสทำกำไรให้เราง่ายกว่าแล้วเร็วกว่านะคะและถ้าพี่คนไหนนะคะตอนที่เราไปเรียนวิธีอย่างหนึ่งนะคะวิธีหนึ่งนะคะไม่ต้องการปฏิเสธคนอื่นก่อนนะคะเราสามารถเอาไปลงดูก่อนลงติดตามดูหรือว่าลงเล่นดูนะคะวิธีนี้โอเคไหมถ้าไม่โอเคเราค่อยปฏิเสธก็ได้นะคะแต่เราถ้ายังไม่ได้ลงเลยก็ยังไม่ได้เคลียร์อะไรเลยนะคะเราก็บอกว่าไอ้อันนี้วิธีไม่ดีอันนี้วิธีไม่เหมาะกับตัวเองถ้าอย่างนี้นะคะเราน่าจะผิดพลาดโอกาสค่อนข้างเยอะนะคะเลยพี่ๆทุกคนนะคะใช้คำพูดที่สมาธิคุยใช้มานะคะแม่ถามเขาทำไมซื้อโฮมลี่ซอฟแวร์นะคะแล้วเขาบอกว่าก็คือเอ๊ะพี่เห็นเขาเป็นวิธีแปลกๆอ่ะพี่ต้องเปิดใจรับวิธีใหม่ๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่คิดว่าวิธีนี้ดีเลยก็จะเปิดใจมารับวิธีอย่างนี้นะคะเลยพี่ทุกคนก็เหมือนกันนะคะก็ลงเปิดใจมาใช้วิธีอย่างนี้นะคะน่าจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างดีสำหรับพี่ๆทุกคนที่อยู่ในตลาดนะคะโอเคแล้วตู้ห้องนะคะมาดูตู้ห้องหุ้นตัวนี้ก็มีคุยกับสมาชิกเหมือนกันที่วันนี้ที่เขาเข้ามาเรียนยังไม่ถึงจุดเซอร์นะคะเพราะว่าถ้าจุดเซอร์ต้องแท่งเขียวใกล้ๆลิบิงแดงแล้วตอนนี้แท่งเขียวใกล้ๆลิบิงแดงแล้วนะคะแต่เขาเงินทุนยังไหลออกแต่น้อยลงแล้วนะคะสั้นลงเห็นไหมคะจะยาวเปลี่ยนเป็นสั้นแล้วเส้นสีม่วงก็อยากจะเข้ามาเลยพี่ๆทุกคนก็ต้องติดตามให้ดีๆอยู่บนทุกสลัดนะคะแล้ว DOD ก็เหมือนกันวันนี้ก็คุยอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ไกลๆอยู่บนทุเส้นเงินทุนไหลเข้าไหลใหญ่เลยได้ว่าอย่างนี้เซอร์ที่นี่เฮ้ยเซอร์แล้วย่อลงมาก็กลับมาอีกเอ้ยแต่ถ้าเราถือไม่ได้ก็จะไม่มีโอกาสได้แล้วนะแต่ถ้าเราเซิร์ชที่เขาต่ำกว่าเส้นน่ะเขาก็จะต้องใช้เวลานานนิดนึงแล้วที่นี่นะคะโอกาสที่เขาวิ่งครึ่งอ่ะก็จะเร็วกว่านะคะเลยพี่ๆทุกคนอย่าไปใช้แต่ความรู้สึกก็เถอะเฮ้ยพี่รู้สึกหุ้นตัวนี้ขึ้นมาสูงมากแล้วเช่น RPF นะคะพี่รู้สึกหุ้นตัวนี้ขึ้นมาเยอะแล้วพี่ไม่กล้าซื้อแล้วเฮ้ยไม่ต้องใช้ความคิดก่อนมาวิเคราะห์ก่อนนะคะที่นี่แท่งเขียวใกล้ๆลิบิงแตงเงินทุนไหลเข้าแค่เส้นม่วงยังไม่ได้เข้าเลยเราสามารถตามสัญญาณน้อยๆมีสัญญาณขายเราค่อยมาขายก็ได้นะคะเลยวันนี้ก็คุยเหมือนกันเพราะว่าถ้าขาคนที่มาจากMCD 54เจอหุ้นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเจอหุ้นตัวนี้ใกล้ๆลิฟวิ่งแดงแต่เงินทุนยังออกอันนี้สมวนยังออกถ้าซื้อต้องซื้อน้อยนะคะโอเคอันนี้เกิดที่คนที่พี่ทุกคนถามนายห้องไลน์เนาะแล้วตอนนี้นะคะแม้จะเข้าหุ้นที่หุ้นอยู่ในท็อปเกนเนอร์ให้พี่ทุกคนลองดูนิดนึงทำไมหุ้นคนอื่นสามารถอยู่ในท็อปเกนเนอร์แต่ทำไมไม่ใช่หุ้นของพี่อยู่ในท็อปเกนเนอร์นะคะเลยเอามาส์วางที่เปอร์เซ็นต์เชนที่ขวาตัวที่1ไม่มีสภาของตัวที่2นะตัวนี้หุ้นที่มีอยู่นะคะมีสมาชิกหลายคนที่มีอยู่หุ้นอย่างนี้แต่เมื่อกี้เตือนละนะคะระวังนิดนึงหุ้นอย่างนี้คือครึ่งลงค่อนข้างไหวนะคะแล้วมาดูเขาสามารถทำไมครึ่งได้เยอะนะคะใกล้ๆไม่ได้ใกล้มากแต่เขาก็ยังเท่งขิวแล้วใกล้ๆลิบิงแตกเงินทุนไหลเข้าไหลใหญ่ลงตูคุยอย่างนี้นะคะพยายามให้เขาสับอย่างก็ดีก็เกิดที่ข้างบนก็ดีที่ช่องที่สองก็ดีช่องที่ข้างล่างก็ดีแล้วรายใหญ่เยอะก็ยิ่งดีนะคะตัวนี้ชายองเมื่อกี้ก็พูดถึงละตัวนี้ตัวไหนอีก YUASA อันนี้ก็เป็นหุ้นที่คล้ายๆเมื่อกี้MES นะคะก็คล้ายๆกันเพราะว่าเป็นนิสัยคนที่ค่อนข้างวิ่งแหว่งดูอ่ะนะคะก็คือครึ่งลงค่อนข้างไหวเลยถ้าคนยิงเล่นหุ้นอย่างนี้นะคะก็จะแนะนำให้ไว้ล่นเล่นนิดนึงนะคะถ้าเราคิดว่าไม่ใช่ไว้ล่นแล้วน่าจะอันนี้ก็จะไม่ใช่คนที่เหมาะกับเรานะคะแต่ถ้าเรายังคิดว่าตัวเองยังเป็นไว้ล่นอยู่น่าจะสามารถลงตามหุ้นอย่างนี้ได้เขาครึ่งลงค่อนข้างไหวเราต้องพยายามตามให้ได้นะคะแล้วหุ้นตัวนี้
DOT DOT เมื่อกี้เขาพูดถึงละอันนี้คือหุ้นที่อยู่ในท็อปแกมเนอร์เฮ้ยทำไมหุ้นคนอื่นอยู่ในท็อปแกมเนอร์มือไม่ใช่ของพี่นะคะนั่นลองดูหุ้นของพี่เป็นอย่างนี้ไหมเป็นรีบิ้งแบงไหมแล้วหุ้นของพี่อยู่ที่นี่ป่ะอยู่บนเส้นขาวไหมแล้วเงินทุนไหลเข้าไหมแล้วหุ้นของพี่มีรายใหญ่มากกว่า50ไหมถ้าใช่นะคะต้องมีวันหนึ่งเดี๋ยวพี่ก็อยู่ในท็อปแกนเนอร์เหมือนกันนะคะหนาหุ้นตัวนี้วันนี้ก็พี่ส่งมาพี่สมาชิกส่งกำไรมานะเขาบอกว่าหนาที่นี่เนาะซีเฟสอีกกำไรอีกแล้วนะคะนะเขาก็บอกว่าขอบคุณคอมมารีแล้วอาจารย์ด้วยนะคะนะมีซีเฟส 21% ละนะคะแล้วตัวถังป้ายนะใช่มาวันนี้ก็มีสมาชิกบอกว่าก็คืออุ้ยใต้คนตัวนี้ใต้เยอะเลยซื้อมาเยอะนะคะแต่ขออีกนิดนึงค่อยส่งพอร์ตให้พี่ให้อาจารย์ดูนะคะนะลองดูถ้าเริ่มจากที่ขาวทะลุขึ้นเส้นขาวโยกลงมาก็ครึ่งอีกโยกลงมาก็ครึ่งอีกโยกอีกก็ครึ่งอีกเงินทุนก็เข้ารายใหญ่ก็มานะคะที่วันนี้ที่คุยกับสมาชิกนะคะเจอนี้ซื้อไหมแล้วเขาบอกว่าโอ้ยหุ้นตัวนี้ดีมากเดี๋ยวพี่ไปก็ซื้อแล้วแม่ก็บอกเขาว่าเอ้หุ้นตัวนี้วันนี้ครึ่งแล้วนะแล้วพี่ต้องมาวิเคราะห์ตอนเย็นๆพรุ่งนี้ค่อยตัดสินใจอีกทีนึงนะคะแล้วถ้าวิเคราะห์ตอนเย็นๆโอเคไหมก็ยังโอเคอยู่อ่ะแล้วลงตัวขาวแนวด้านแนวด้านอีกไกลเลยนะคะดูซีดีนะนะแนวด้านอีกไกลเลยนะคะนะที่นี่แนวด้านสั้นมากแล้วท่านแนวด้านที่นี่ก็ยังค่อนข้างยาวอ่ะแนวด้านพวกนี้ทะลุง่ายนะคะเพราะว่าเขาสั้นนะคะเลยพี่ทุกคนอย่าไปคิดว่าหุ้นตัวนี้ขึ้นมาเยอะแล้วพี่ไม่เอาพี่กลัวไม่ต้องกลัวนะคะที่นี่แต่ที่นี่มันไม่แนะนำซื้อขายนะคะพี่ทุกคนถ้าวิเคราะห์แล้วก็มีวิธีแล้วเราก็ตามวิธีนี้รู้สึกโอเคแล้วก็ตามไปเลยนะคะที่นี่ยังทะลุขึ้นเส้นขาวไม่ได้ถ้าตามต้องทะลุครึ่งเส้นขาวหรือว่าต่ำหน่อยๆนะคะนะวิกนะคะก็อยู่บนเส้นขาวแล้วขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะค่อนข้างเยอะนะคะไล่ดูให้ถึงนะไวส์นะคะทะลุครึ่งเส้นขาวครึ่งแล้วย่อลงมาครึ่งย่อแล้วครึ่งย่อแล้วครึ่งอีกแล้วก็ย่ออีกแล้วค่อยครึ่งนะคะก็ปกติเลยทำตามสัญญาณเธอนิดนึงนะคะไม่ต้องรีบASIAL ASIA นะคะนะก็โอเคแต่ที่นี่ไม่ค่อยโอเคอันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคอันนี้มารีก็โอเคนะคะก็ดูให้ถึงเท่านี้ละถ้าสแกนหุ้นวันนี้เนาะก็สแกนหุ้นที่หาหุ้นอยู่ในท็อปเกนเนอร์สของวันนี้ก่อนก็ได้ละแล้ววันนี้แม่ก็จะไม่สแกนหุ้นให้ดูละนะคะพี่สมาชิกนะคะลงไปสแกนหุ้นดูนะ FN มีพี่คนไหนใต้ติดตาม YouTube ของแม่ไหมวันนั้นวันนั้นมีพี่สองคนถามนะห้อง Open Chat บอกว่าก็คือพี่ซื้อตามนี้เลยซื้อเสร็จลงมาเลยนะคะลงผ่านเส้นขาวไม่ได้ใจเย็นๆนะคะถ้าลงผ่านเส้นขาวเราค่อยมาขายแต่ไม่แน่ใจขาวเถอตามสัญญาณหรือเปล่านะคะเลยพยายามเถอตามสัญญาณนิดนึงใจเย็นๆไว้นะคะเราแม้แต่ว่าเป็นวัยรุ่นแต่เราก็ต้องพยายามใจเย็นนะคะอันนี้โอเคหุ้นที่อยู่ในท็อปแกนเนอร์เนาะแล้วตอนนี้มาดูหุ้นที่ของสมาชิกทำไมเขาสามารถทำกำไรเยอะขนาดนี้ได้ที่แม่คุยแชร์วิธีของเขาก็คือหุ้นตัวไหนมีสัญญาณเซอร์ตัวไหนแล้วตัวไหนสัญญาณไม่ดีเราก็ขายนะคะแล้วถ้าสัญญาณดีก็เถอะตามสัญญาณนะคะพี่ทุกคนนะคะถ้ายังไม่ใช่สมาชิกก็ลงเซอร์ซอฟต์แวร์คอมดิชาแล้วเถอะตามดูก็ได้หรือว่าหุ้นของเราก็เธอตามดูแล้วกันนะคะลงแต่ต้องมีสัญญาณนะต้องมีกราฟนะคะแต่อย่าเริ่มนะคะเตือนหน้านะคะเตือนแปะซอฟต์แวร์คอมมิชชั่นไอพีซีเครื่องราคาจริงๆนะคะเลยถ้าพี่คนไหนถ้าสนใจอ่ะก็อย่าเริ่มต้องซื้อเตือนนี้นะคะไม่ต้องการรอราคาเครื่องแล้วค่อยซื้อเราถ้าสนใจอยู่แล้วก็ซื้อเตือนนี้ก่อนจะได้ราคาถูกๆนะคะโอเคแล้วที่นี่มาดูหุ้นที่สมาชิกที่มีอยู่ CBG เป็นยังไงบ้าง CBG หน้าก็ดีอยู่อะถ้าหุ้นอย่างนี้เลยก็คือเป็นหุ้นดีๆทั้งนั้นซื้อแล้วพยายามถือก็ได้แล้วอะคอม7นะแบบก็ถือไปเรื่อยๆก็พอไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะใช้สมองยิ่งเยอะยิ่งรู้สึกกลัวนะคะแล้วถ้าตัวถัดไปก็จะเป็นเราลงมาดูหุ้นตัวใหญ่ๆเนาะ PTT แต่หุ้นอย่างนี้ก็คอยดูให้ละเขาลิปปิ้งยังค่อนข้างแคบทะลุขึ้นเส้นขาวยังไม่ได้
เลยถ้าหุ้นอย่างนี้ถ้าอยากจะไปต้องทะลุขึ้นเส้นขาวก่อนถ้าเราปัจจุบันนี้นะคะก็จะต้องใช้เวลารอเนาะโอเคอันนี้คือวันนี้หุ้นก็จะประมาณดูถึงเท่านี้ก่อนนะคะแต่ถ้าพี่คนไหนอยากจะทำกำไรเหมือนสมาชิกของเราบ้างนะคะจริงๆแล้วนะอันนี้คือของสมาชิกส่งมาเลยนะแล้วที่แม่ก็เล่นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็คือหุ้นที่แม่เล่นอยู่ส่วนมากไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยนะคะก็แฮงพอร์ตก็ยังเขียวๆอยู่นะคะแม้แต่ว่าตลาดไม่ได้แบบนี้มากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูเพราะว่าติดสอนมาเยอะแต่พอก็ยังเขียวอยู่เลยพี่ๆทุกคนไม่ต้องการคิดว่าก็คือพี่ทำงานออฟฟิศไม่มีเวลาดูหุ้นแล้วซอฟต์แวร์ใน PC ก็ไม่เรียลไทม์ตกลงใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะเพราะว่าพี่คนอื่นใช้ได้แล้วแม่ก็ใช้ได้พี่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะต้องเชื่อตัวเองนะคะเลยนะลองดูอันนี้คือกำไรกี่แสนลองดูที่สมาชิกซื้อมานะคะโอลิก็มีเลยพี่ๆทุกคนลองดูนะที่นี่เนาะอันนี้คือเป็นช่องทางที่อยากจะพี่คนไหนอยากจะทดลองใช้ซอฟต์แวร์ Harmony Chart ก่อนหรือว่าอยากจะสมัครเป็นสมาชิกเลยอยากจะติดต่อแม่นะคะแล้วก็เคยอยากจะเข้าห้องไลน์ติดตามดูไว้ก่อนยังไงก็ได้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะมีอะไรก็สามารถคุยกับแม่ได้นะคะโอเคเนาะที่นี่เป็นวิธีที่ติดต่อแม่นะอย่าเริ่มติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็จะประมาณแค่นี้ก่อนเนาะขอให้พี่ๆทุกคนเล่นหุ้นแล้วกำไรเยอะๆทุกคนนะคะแต่อย่าเริ่มนะคะถ้ากำไรแล้วไม่กำไรหรือว่ายังไงก็ช่วยแม่กดไลค์กดแชร์นะคะถ้ามีเพื่อนเล่นหุ้นแนะนำเพื่อนมาเรียนเยอะๆจะได้มีเพื่อนคุยคนกันนะคะถ้ายังไม่มีกำไรอย่าเริ่มติดดอกแม่เข้ามาได้เลยนะคะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ